ขออนุญาตเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีได้กรุณากล่าวบริษัทคณะรับผู้ใหญ่และท่านให้พวกเราทราบอย่างไรก็ตามอย่างฝากนั้นถึงฝากพวกเราทุกคนได้รองผู้บริการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกาญจนบุรีและสุพรรณบุรีท่านผู้ว่าการจังหวัดทางบกกาญจนบุรีผู้บริการความมั่นคงภายในจังหวัดกาญจนบุรีและท่านหัวหน้าส่วนราชการติดตามการการเมืองและบทบาทหน้าที่ของทุกส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีและองค์กรระหว่างประเทศจำนวน10ประเทศและ10องค์กรรายละเอียดตามข้อฉายครับและเห็นว่าอินโดนีเซียไม่ควรยุ่งเกี่ยวกับการเมืองไทยดูแลความมั่นคงรับผิดชอบทุกงานบริหารราชการแผ่นดินตลอดจนความจำเป็นต่างๆที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้เกิดกับจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับช่วยกรุณาได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานด้านกิจการพลเรือนขึ้นการทูตได้ไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติมาแล้วนะครับในส่วนของที่นี่เพื่อที่จะให้วิถีชีวิตของเขานั้นดำรงไปอยู่อย่างปกติที่สุดที่ไม่ได้อยู่ในการเดินทางช่วงเคอร์ฟิว22ในการถึงตี5ที่ไปนะครับทางท่านศิลาก็จังหวัดในการจัดจุดตรวจที่มากขึ้นหรือรักษาหมดในหมู่บ้านตำบลอาวุธสงครามนะครับเป็นตัวเจ้าที่ปฏิบัติในการจุดตัวจุดสกัดการรั่วรวยอะไรต่างๆ